ที่ได้ยินดีชาวพุทธมาทำบุญกุศลเพราะเป็นตาเป็นกายของเราสิ่งเดิมสาวที่เป็นครอบครัวให้ดูดีรับเวลาให้กับครอบครัวกันบ้างซึ่งวันนี้เป็นวันดีก็ดีเห็นเด็กๆมาเต็มเลยญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันไม่หลงไม่ลืมสร้างบารมีกันต่อมาทำทานเลยคนเต็มศาลาเลยศาลาที่ปูหลังเล็กไปแล้วเนี่ยเต็มเลยนอกศาลาก็มีนี่แหละมาทำบุญทำทานกันนำมาซึ่งความสุขมาชมเด็กวัดป่ากันน่ารักทุกคนเลยถ่ายทอดสดให้ได้ดูความน่าของเด็กวัดป่าเขาพร้อมที่จะทำซึ่งมีความดีใจมีความสุขใจตั้งแต่นั่งรถมากับพ่อกับแม่นะนี่เราถึงว่าครอบครัวส่วนสำคัญที่สุดคือเราต้องมีเวลาให้ซึ่งกันและกันเมื่อเขามีความสุขให้ทำอะไรเขาก็พร้อมที่จะทำให้นะมันไม่เครียดมันนำมาซึ่งความเจริญสร้างครอบสร้างครัวอย่าลืมเรื่องเวลาต้องมีให้กันด้วยคือเด็กๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำให้พ่อแม่น่ารักนะดูกันเป็นแถวไปเลยนะแล้วก็ท่านเนรพรก็น่ารักนะเนรสวยสง่ายิ้มเยี่ยมช่วยงานครูบาอาจารย์ได้ด้วยโอ้โหยังเท่อยู่เหมือนเดิมนะคือพ่อหน้าชุดนี้ก็พร้อมแล้วอันนี้จะทำการบวชในวันเสาร์ที่15นี้ตอนนี้กำลังฝึกญาติโยมดูความพร้อมการที่จะเป็นเนรเป็นพระขึ้นมาต้องสร้างคุณสมบัติให้พร้อมซะก่อนมาดูเนรด้วยเนี่ยเนรที่พร้อมแล้วที่ผ่านการฝึกหน้ามาแล้วดูนี่บวชยังหยุ่มกันเยอะเลยดูเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ห่มผ้านั่งตัวตรงนะอันนี้ถ่ายภาพมาให้ญาติโยมได้ร่วมกันอนุโมทนายินดีคนพระก็ยังอยู่เยอะนะพระก็ยังมีพระนั่งอยู่ข้างบนนี้ช่วงนี้คือแม่ชีพรมณีจัดอาหารอยู่โดยใช้ครัววานนี้แหละสอนให้เด็กนั่งสมาธิด้วย5นาทีแล้วเด็กตัวตรงๆหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็พุทเข้าก็พุทออกก็พุทสบายสบายเราทำเพื่อความสุขต้องสบายเราตัวเองทำเพื่อความสุขความสบายการทำความดีไม่ยากนะทำแล้วนำมาสู่ความสุขเด็กๆก็พร้อมที่จะทำเดี๋ยวต้องมีรางวัลให้ด้วยหลวงปู่บอกเด็กมันทำความดีต้องมีรางวัลให้เด็กวัดป่าอยากรวมเยอะเลยวันนี้สามารถเน้นตัวนั่งอยู่ข้างบนนี่ตัวอย่างเราคนรุ่นเล็กก็ต้องนี่นั่งตรงนี้
เนี่ยมีญาติโยมในคนว่าทำไมน้องกวาดถึงเด่นดังขึ้นมาตรงนี้นะก็เพราะว่าสามเณรกวาดเนี่ยรักษาความดีนั่นเองดูซิเนี่ยเด็กๆเยอะแยะใครๆก็ทำความดีได้แต่สิ่งที่ขาดตรงนี้ทั้งเด็กมันไม่ต้องมาทั้งผู้ใหญ่ก็มีเยอะนะการรักษาความดีตอนนี้ที่พวกเราขาดกันยกตัวอย่างความรักพวกเราทำไมฝึกกันเป็นเด็กๆพวกนี้โตขึ้นนะฝึกเป็นเอาใจใส่ศึกษาหาความรักกันจนกระทั่งรักเป็นรักเป็นกันแล้วโตๆนี่มีครอบมีครัวใช่ไหมแต่สิ่งที่ขาดที่อาจารย์บอกตอนนี้ที่มีปัญหาเราเรียนได้แค่ครึ่งใบมันยังไม่จบเรียนเป็นได้แค่ความรักมันให้ความสุขประดิษฐ์ประดิษฐ์อีกครึ่งใบไม่มีคือการบำรุงรักษาดูแลขาดตรงนี้ไปนะญาติโยมถึงได้มีปัญหากันไงไอตอนเริ่มเรียนความรักนี่แฮปปี้ดีใจนะยามทุกข์ใจก็พยายามจะเอาชนะใจเขาให้ได้ทำไงให้เขาสนใจเราเนี่ยเรียนรู้เขาชอบอะไรเขาชอบกินอะไรเขาชอบเสื้อผ้ายังไงเขานิสัยยังไงศึกษาหาความรู้เนี่ยแล้วเราก็ทำกันได้แต่สิ่งที่ขาดบำรุงรักษาดูแลขาดไปก็มีปัญหากันทั่วๆไปเลยเพราะอาจารย์อยู่ตรงนี้ปัญหาที่มาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจคนรักกันทั้งนั้นเลยตอนนี้ที่ทะเลาะกันนะมาหาอาจารย์อาจารย์โอ้เศร้าสลดมันนี่มันขาดนี่นะมันเรียนจบแค่ครึ่งใบไอ้นี่เนี่ยมันยังไม่จบคนเราถึงได้มีปัญหากันเนี่ยรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องยิ่งรักมากแต่ก็จะมีปัญหามันรักเป็นแต่การบำรุงรักษาไม่มีเพราะฉะนั้นวัดป่ามณีการตรงนี้ก็กำลังรณรงค์ด้วยนะรักแล้วต้องรักให้เป็นคือต้องบำรุงรักษาดูแลกันเอาใจใส่ดูแลความรักมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาแล้วอะไรเป็นเหตุเราก็รักษาเหตุให้ดีคือเอาใจใส่นะดูแลกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะเมื่อเหตุดีผลก็ต้องออกมาดีตลอดนะดังนั้นเราลงให้เรียนต่อกันอีกสักครึ่งใบนะให้มันจบๆซะจะไม่มีงี่เง่าไม่มีทะเลาะเบาะแว้งกันเลยพระแจกของให้เด็กด้วย8นาทีอีก2นาทีแจกของให้เด็กหน้ารักทำดีได้ดีวัดป่ามณีการของเราเกิดขึ้นได้ก็เพราะเด็กนี่แหละตอนแรกมากับหลวงปู่สาครก็คือว่าตอนนั้นเป็นพระอุปถัมภ์ท่านอยู่มากรุงเทพทีไรก็ไปพักที่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นที่ซอยวัดเพลงเต็มทุกทีครูบาอาจารย์มีห้องนอนอยู่แต่ลูกศิษย์ไปนอนกับหมาอยู่ก็มีพูดจริงๆนะไม่มีหมาไปกางกวนหมามันเข้ามาซุกนอนอยู่ด้วยมันจึงมานอนดาดฟ้าครูบาอาจารย์ท่านเห็นอย่างนั้นหลวงปู่สาครท่านก็บอกโอ้ถ้าเรามีที่สักที่หนึ่งนะเราก็สร้างที่พักพระในป่าของเรามาเจ็บไข้ได้ป่วยมาหาหมอจะได้มีที่พักก็เลยได้มาสถานที่ตรงนี้ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของครูบาโตมณีการนั่นเองปัจจุบันบวชแล้วเป็นเจ้าอาวาสวัดปุณสุวรรณที่เมืองการนะพอมาเริ่มสร้างวัดเนี่ยท่านจะเคยอยู่กับหลวงปู่ฟั่นนั่นแหละเด็กๆมาวัดกับพ่อกับแม่แล้วให้นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แหละตอนนี้มากขึ้นญาติโยมก็เลยเรียกร้องหลวงปู่ทำเป็นวัดเลยวัดป่าเลยเด็กๆจะได้มีที่ภาวนากันหลวงปู่ก็ยิ้มกันแล้วแต่พวกเธอนี่แล้วก็มีแค่บาทเดียวเนี่ยจะบินข้าวบาทอยู่ทุกวันมีแค่บาทเดียวญาติโยมไม่ใช่กันผลักดันขึ้นมาเป็นวัดป่าขึ้นมาเนี่ยมีกิจการงานอะไรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็บรรลุประสบผลสำเร็จมาตลอดนะอันนี้เรามาพออีกปีหนึ่งก็เลยเรียกเราออกมาจากในป่า
ให้มันเป็นเจ้าอาวาสตรงนี้มาดูแลเราเป็นลูกเราก็ต้องประสานงานของพ่อแม่ต่ออีกเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้เด็กมันก็จะพยายามให้นั่งสมาธิภาวนาชักชวนให้มาบวชมาเรียนนะอบรมสั่งสอนต่อกันไปดังนั้นเด็กๆทุกคนได้ยินได้ฟังเราพยายามนะเราก็รบพ่อรบแม่ตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีแล้วเราจะต้องต่องานต่อการของพ่อแม่ให้ได้ด้วยนะอันนี้สิ่งที่สำคัญเสร็จแล้วยังจะได้ชักบังสกุลต่อแล้วก็ถวายสังฆทานกันต่อตอนนี้แม่ชีก็เสร็จแล้วนะก่อนแจกของเพื่อนเสร็จก็ขึ้นมานั่งจะได้ชักบังสกุลต่อเมนก่อนจะแจกของให้เพื่อนเหมือนกันก็ฝึกไว้การมีน้ำใจและดีนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขถ้าแห้งน้ำใจมันแห้งมันน้ำข้างนอกมันแห้งก็หิวโหยมันแห้งแล้งเป็นยังไงเหี่ยวแห้งอย่างนี้มันไม่สดชื่นคนเราก็ต้องสร้างน้ำใจขึ้นมาเยอะๆมันถึงจะสดชื่นชุ่มฉ่ำไหนดูหน้าที่ชุ่มฉ่ำเออเนี่ยดูสิเนี่ยชุ่มฉ่ำจริงๆเลยต่อไปจะได้จับประชดบางสกุลนิมนต์พระหานิจวัตสังฆราอุปนวายธรรมิโนอุปจิตวานิรุจันติเตสังอุปสัมโมสุโขสัมเปสัตตามรันติจังมะริงสุจังมริสเรตะเทวหังมริสามินันทิเมเอตสังสัตโยขนมเมืองสวายสังฆทานเสียงดังฟังชัดต่อไปจะได้สวายสังฆทานกันต่อเด็กๆคุกเข่าขนมเมืองพ่อหน้าสัมมาเนนญาติโยมพ่อเนนก่อนขนมมือให้สวยว่าพร้อมกันเลยอรหังสัมมาI'm not afraid of the dark.
ประเคนประเคนเฉพาะของใช้น้ำเปล่าจะรักษาโรคญาติโยมศรัทธาญาติโยมมาเต็มๆของที่ควรบำเพ็ญนะของใช้น้ำเปล่าจะรักษาโรคพวกอาหารแยกออกไม่ญาติโยมอาหารทุกชนิดถ้ารับประเคนแล้วอยู่ได้แค่เที่ยงอาจารย์ต้องสละออกเลยไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะนั้นแยกออกไว้จะได้ส่งให้หลวงปู่สาครท่านจะได้แจกจ่ายไปตามสำนักสงฆ์ต่างๆซึ่งข้าวของต่างๆวัดป่าไม่มีการก็เก็บไว้แค่พอใช้แล้วจะส่งไปที่ต่างจังหวัดต่อให้หลวงปู่สาครที่อยู่วัดเวรุวันอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในวันวิสาขะนี้ได้มีสำนักสงฆ์ต่างๆมารับของที่วัดอย่าไปนั่งบนผ้าที่กองคนวางไม่ได้ขอให้มันคนมาทำทานกันเยอะเลยวันนี้กันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนื่องจากปฏิปทาของวัดก่อนออกไปไปช่วยงานครูบาอาจารย์ที่ไปเล่นข้าวสารเขาไม่วางแล้วแยกเอาถอยมาหน่อยด้วยมีที่วางที่ไหนแล้วเธอเบียดเข้าไปอ่ะไม่ยอมยกข้าวสารออกให้ด้วยผู้ชายยกออกมาไร้สมณเณรก่อนการมีน้ำใจเป็นตัวอย่างในเด็กๆได้ไปใช้ด้วยไปช่วยการช่วยงานคุณพ่อคุณแม่หรือมีกิจการงานอะไรเกิดขึ้นเราช่วยกันแล้วเราจะมีความสุขมีชุ่มฉ่ำความมีน้ำใจน้ำใจเป็นมันให้เย็นมีชุ่มฉ่ำเบิกบานความแห้งแล้งไม่ดีนะประการความชุ่มฉ่ำยังได้จิตใจก็เหมือนกันก่อนไปช่วยไปช่วยให้มันเร็วขึ้นให้พระได้สบายขึ้นก่อนถอยออกมาที่เบียดเข้าไปเรื่อยเลยนะถอยออกมาดึงหน้ามาทางนี้ถอยต้องมีเบียดอ
ไม่ต้องห่วงข้าวของอะไรต่างๆเรากระจายไปที่ชายแดนตามสำนักสงฆ์ที่ทุรกันดารเก็บไปแค่พอใช้แค่นั้นนะชายก้อนน้ำใจเนนก้อนอย่าไปแกล้งน้องแกล้งน้องผ้าตัวเองให้ดีก่อนห่มผ้าให้สวยผมผ้าดีก่อนผมผ้าใหม่เป็นก่อนเอาผ้ามาหนึ่งก่อนให้เขาคุยให้จบเนื้อวันนี้ตะกี้ไม่ได้มาวางครับถวายค่าน้ำค่าน้ำ 5,000 ค่าไป 5,000 แล้วก็วันเกิดท่านครับสาธุสาธุรับนะก็ยังมือขึ้นบนหัวทำไมนะนะมันเป็นไรหัวขี้กากนั่นไงอยาก
เตรียมตัวกดน้ำรับพรกันได้แล้วญาติโยมตามมองขวาแล้วโอ้โหครับดีดีนะเรื่อยมือจับง่ายมือที่ก็หันดีดีนะเจริญพรญาติโยมทั้งบ้านทุกๆคนแม้นว่าเราไม่ได้มาที่วัดป่าแล้วก็ถ่ายทอดสดให้ดูเพื่อจะได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุยินดีด้วยก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับพวกเราทุกๆคนให้พรญาติโยมด้วยอาเปวาตาลาเซเลสาดิตาปูทามาตายิโนจัตตาธรรมวา
จารย์ไปกดเลยอาจารย์สวยกว่าดูเนี่ยแฟนคลับขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยผมว่าอาจารย์สวยกว่ากรหน่อยนี่ไงทำไมหน้าของกรวันนี้กลมเหมือนกับโดเรมอนเลยอาจารย์เรียวกว่านั้นเนี่ยตอนยิ้มยังไงตอนยิ้มดูที่อาจารย์ยิ้มสวยอาจารย์เลนพรญาติโยมทุกคนถ้าใครว่างนะสงน้ำพระวัดป่ามณีการก็วันที่14นะคืนวันที่14สงน้ำพระนั่นคือพรุ่งนี้นั่นเองตอนเช้าก็ทำบุญตักบาตรกลางคืนสงน้ำพระเจริญสุขทุกๆคนยิ้มให้สวย